ลยที่สองแล้วนะคะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็คือรางวัลก็อาจจะเป็นเครื่องการันตีนะคะสำหรับกรรมการหลายๆท่านซึ่งใหม่ต้องกราบขอบพระคุณคมชัดลึกนะคะและกรรมการทุกท่านนะคะแต่สำหรับใหม่แล้วนะคะรางวัลหัวใจที่ได้จากแฟนๆทั่วประเทศนี่เป็นเรื่องราวที่ประเสริฐจริงๆนะคะจริงๆๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนตำบลไหนอำเภอไหนคือทุกคนรักไม่ย้อยอ่ะใหม่แบบเออมันเป็นปลื้มแล้วก็มันทำให้เราหายเหนื่อยจริงๆเพราะเราในฐานะคนก็ไม่เคยมีลูกและได้มาแสดงเรื่องนี้ซึ่งบทประพันธ์ดีเหลือเกินแล้วดีใจเหลือเกินที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องของกรรมค่ะฟีดแบ็กแรงขนาดนี้แฟนๆมีเรียกร้องว่าอยากจะเห็นละครเรื่องต่อๆมีค่ะก็มีละครติดต่อมาแฟนๆก็เรียกร้องมาแต่อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้กล่าวบนเวทีก็ขอกล่าวไว้ตรงนี้ว่าคือทุกๆรางวัลที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องทำให้เราพัฒนาตัวเองไปทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วแม้กระทั่งไม่ได้รางวัลก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ก็เจอบทระดับย้อยขนาดนี้ซึ่งแบบโอ้เป็นบทที่หนึ่งในบทที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นในการที่จะทำละครต่อไปเราก็ต้องทำกันบ้านตัวเราเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับในการที่จะทำงานแล้วต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้งานให้เกียรตินะคะแล้วก็เห็นคุณค่าแล้วก็ติดต่อมายังไงใหม่เล่นแน่นอนค่ะมีบทแสดงว่าเริ่มมีบทที่แบบว่าท้าทายเข้ามาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะมีบ้างค่ะใช่ค่ะก็น่าจะได้เร็วๆนี้ไหมพี่ก็ตอนนี้คือใหม่กำลังอยู่ในโหมดเคลียร์ตัวเองกับงานต่างประเทศอยู่แล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวก็คงกลางปีปลายปีก็กำลังไล่เลียงมาค่ะค่ะอัปเดตงานต่างประเทศนี่ก็ตกลงว่าตอนนี้ยังไม่เลื่อนหรือว่าเลื่อนเลื่อนแล้วค่ะเพิ่งเลื่อนมา10นาทีนี้เองค่ะเดี๋ยวจะมีการแถลงการก่อนที่ใหม่จะได้รับรางวัลก็ยังคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ของตัวเองแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็บริษัทด้วยว่าเจ้านายหลายๆคนก็เหมือนเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้เราเดินทางไปเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาประกาศแล้วแล้วก็ตัวเราเองก็อยู่ไหนมันก็ไม่สุขใจเท่าไทยแล้วยิ่งมีเรื่องราวขนาดนี้เนี่ยพอเราเดินทางไปถึงเนี่ยมันก็ไม่มันน่าจะเป็นห่วงคนที่มาชมคอนเสิร์ตด้วยซ้ำไปเพราะตัวเขาเองก็ต้องดูแลตัวเองตัวใหม่เองก็เป็นคนในสปอตไลท์มันก็ต้องดูแลเขาในฐานะที่เราก็เป็นคนในสปอตไลท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยกหมดเลยใช่ไหมคะไม่ได้ยกค่ะเลื่อนค่ะตอนนี้เลื่อนเพราะว่ามันมีการซื้อบัตรกันออกไปแล้วนะคะเรียกว่าบัตรเต็มแล้วเกือบทุกที่แล้วก็ทุกคนก็ได้รับแจ้งจากผู้จัดแล้วว่ามีการแสดงแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็คงจะต้องรอให้สถานการณ์โลกลงตัวแล้วก็ซาลงอะค่ะก็แต่ว่าติดตามตลอดกับสถานการณ์ติดตามค่ะเพราะตัวใหม่เองจริงๆถ้าโดยหน้าที่หลักๆโดยที่ไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยใหม่ก็คือวีซ่าพาสปอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคิดว่าจบงานนี้จะไปแพ็คของด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเมื่อกี้เขาติดต่อกันมาแล้วว่าทุกคนประชุมกันแล้วเลื่อนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่ใหม่คะล่าสุดมีเลข3ในหัวเลยเป็นเจ้าแม่ไปแล้วตอนนี้ก็ตลกอ่ะก็แจ็คก็แหละเป็นคนมาเปิดแต่ว่าตอนนั้นเราไปเสียงเซมซีฐานะย้อยนะชุมแสงก็แบบกลายเป็นเขาถูกกันทั้งตำบลแฟนคลับก็ถูกกันทั้งตำบลก็เลยกลายเป็นมาแซวเราเราก็รู้สึกว่าบ้านเรามันมีทั้งเลข3มันมีทั้งเลข8ด้วยไงเราก็เลยก็ลองพูดไปปรากฏแฟนคลับเราก็ถูกทั่วหน้าอีกเหมือนกันเกือบร้อยชีวิตเหมือนกันค่ะตัวเราเองนะคะได้โชคจากว่าไม่พอโชคนี้ได้มากได้มากค่ะได้มากๆต้องกราบขอบคุณเจ้าที่แล้วก็ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่างานได้งานเยอะมากค่ะแล้วก็แบบใหม่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวดีงามเหลือเกินอ่ะทั้งไม่ได้โชคค่ะไม่เล่นหวยไม่เล่นค่ะก็ลอตเตอรี่อะไรก็ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเราก็ทำแต่งานเนอะแล้วก็เล่นก็ไม่ถูกถ้าเล่นแล้วก็ไม่ถูกก็อย่าไปเล่นเลยค่ะจะเป็นเจ้าแม่ไหมคะจะต้องมีแฟนมาขอแล้วโอ้โหไม่ต้องกันงั้นต้องเรียกตั้งสุราไม่ใช่ตั้งอะไรเป็นซุ้มไม่ถึงขั้นนั้นตั้งศาลพี่ชายเราไม่ใส่แมสเป็นไรป่ะเนี่ยแต่เอามาด้วยนะพูดมาต้องนานจะเป็นแฟชั่นอยู่เหมือนเดิมค่ะวันนี้แมสก็นิดนึงค่ะเพราะว่าชุดเขาก็จัดมาสวยก็เลยจัดแมสมาแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วแมสหลุดลุยอ๋ออยู่นู่นก็ถือว่าคือฮาเหมือนกันครั้งนี้ก็มาอีกก็คือเราชุดราตรีไงนะเพราะเราชุดราตรีก็เอานิดนึงพี่โจเขาตัดมาให้เมื่อวันโทรทัศน์ทองคำเพราะวันนี้ก็คุณปลาฟินาเล่เราก็เลยตัดให้เข้าชุดนะเอามาหน่อยไหมคะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นนะคะมีลูกไม้ค่ะมีลูกไม้เหมือนกันค่ะเป็นคนลูกไม้เยอะลูกเล่นเยอะค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ไม่ทันแล้วประกาศเสร็จไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะดีใจเปล่าพี่ได้อ่ะถามจริงดูย้อยกันป่ะคะจริงเหรอโอเคสุขใจใช่เลยนะเดี๋ยวงานหน้าต้องคาดหวังแฟชั่นอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องละค่ะจริงๆพูดตรงๆว่าที่ผ่านมาก็คือคุณแม่เข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปตอนโทรทัศน์ทองคำแล้วพี่ใหม่ก็แบบ
คืออย่างที่บอกก็คือเราดีใจจังเลยนะทุกๆผลงานหมายเชื่อว่านักแสดงทุกคนเมื่อเราได้รับรางวัลหรือได้รับคำชื่นชมมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดทำให้เราหายเหนื่อยแต่ว่าพอสุดท้ายพอเรามาเจอเรื่องราวของครอบครัวหรือว่าแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าสุดท้ายก็โอ้โหหมายก็เหนื่อยมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักคนให้ใจย้อยคนให้ใจใหม่มาคิดว่าประเสริฐที่สุดแล้วรางวัลก็มาการันตีอีกต้องกราบขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจริงๆค่ะอาการดีขึ้นแล้วค่ะยิ่งได้รางวัลยิ่งอาการดีใหญ่เลยค่ะไงขอบพระคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอฝากให้ทุกๆคนประชาชนชาวไทยนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองเพราะณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองจริงๆ seriously นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศใดวัยใดนะคะก็ฝากด้วยแล้วกราบขอบพระคุณที่เชียร์ใหม่มาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอให้รักกันต่อไปรักแล้วรักเลยนะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกสื่อข่าวทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ